ี้นะคะแอลจะมาสอนวิธีการทำซาวเวอร์คราวต์นะคะง่ายๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้ทำซาวเวอร์คราวต์เองนะคะก็หาซื้อได้นะคะมันจะเป็นในกระป๋องแบบนี้นะคะแบบนี้นะเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นซาวเวอร์คราวต์นะคะเนี่ยนะคะก็หาซื้อง่ายนะคะหาซื้อเป็นกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทำเองก็ได้นะคะอันนี้ของแอลนะคะเป็นตัวซาวเวอร์คราวต์นะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ก็มีหอมค่ะมีหอมหัวใหญ่นะคะสักเครื่องหัวซอยประมาณนี้นะคะหั่นลูกเต๋าซอยนะคะแล้วก็จะมีเบคอนนะคะเบคอนก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีใบเบลีฟนี่นะคะสักใบหนึ่งสองใบนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเม็ดสมุนไพรนะคะเดี๋ยวชื่อแอลจะลงไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้เป็นชื่อบอกนะคะมีประมาณนี้นะคะแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก็ใส่เบคอนลงไปค่ะใส่เบคอนลงไปนะคะก็หอมหัวใหญ่ค่ะประมาณว่าเบคอนมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตัวหอมหัวใหญ่มันจะใสขึ้นมานิดนึงนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ตัวนี่สมุนไพรกับใบเบลลิฟตัวนี้ลงไปประมาณนี้พอนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวซาวเวอร์คราวต์ลงไปค่ะให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องปรุงรสแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือความเค็มเราได้มาจากไหนคะความเค็มเราได้มาจากเบคอนนะคะความหวานได้มาจากหัวหอมนะคะเพราะว่าตัวซาวเวอร์คราวต์มันจะมีรสเปรี้ยวเนาะโอเคประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นนะคะด้วยไฟอ่อนๆ นะคะประมาณ15นาทีนะคะ15ถึง20นาทีนะคะนะคะ
ก็จะปิดฝานะคะปิดฝาค่ะโอเคประมาณนี้นะคะปิดฝาแล้วก็ลดไฟลงนะคะสักประมาณไฟกลางไฟอ่อนนะคะช่วงนี้นะแล้วก็สมมติว่าไอ้นั่นนะคะแล้วก็อาจจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้ 1-2 ช้อนโต๊ะอันนี้ก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวซาวคาวนะคะเอาเติมน้ำไปนิดหน่อยค่ะนี่พอเราจะตุ๋นเขาเนาะมันจะได้ไม่ไหม้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะไฟอ่อนๆ นะคะ15นาทีนะคะนี่เรียบร้อยนะคะ15นาทีค่ะก็อันนี้คือไส้กรอกนะคะเดี๋ยวเราเอาลงทอดค่ะไฟตอนทอดไฟกรอบก็ไม่แรงนะคะเดี๋ยวหน้ามันจะไหม้นะคะบางคนก็เอาไปย่างก็ได้นะคะไปกริลก็ได้นะถ้าเกิดไฟแรงเกินไปหน้าเขาจะไหม้นะคะไม่ใช่หน้าไหม้หน้าเขาจะแตกมันจะไม่สวยนะคะจริงๆไฟกรอบพวกนี้มันผ่านการทำให้สุกมาแล้วครึ่งนึงนะคะค่อยๆปิดค่ะเราจะให้หน้าเขาเป็นแบบนี้นะคะมันจะกรอบข้างนอกนะคะแล้วมันจะแบบนุ่มด้านในนะคะถ้าเกิดไฟแรงเกินไปมันจะแตกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟนะคะก็ตัวซาวคราวนะคะสั่งไปค่ะนี่ซาวคาวนี่มันจะมีวิตามินซีสูงนะคะนะนี่ก็ใส่ซาวคาวลงไปนะคะโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวไส้กรอกนะคะเดี๋ยวตักไส้กรอกใส่นะคะ
นี่ค่ะไส้กรอกเนาะแล้วก็เขาจะกินกับอะไรคะเขาจะกินกับมัสตาร์ดนะคะเดี๋ยวเราเติมมัสตาร์ดลงไปนะคะแล้วก็มีแตงกวาดองนะเดี๋ยวใส่แตงกวาดองด้วยนะคะมันจะแบบว่าตัดเลี่ยนนะคะโอเคนี่นะคะอาจจะใส่แตงกวาดองนะคะใส่แตงกวาดองลงไปค่ะโอเคนี่ถือแตงกวาดองแล้วก็มีตัวมัสตาร์ดนะคะแล้วก็จะเติมมัสตาร์ดลงไปนะคะนี่นะคะใส่มัสตาร์ดลงไปค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะบางร้านนะบางร้านเขาจะโรยด้วยหัวหอมทอดนะคะบางร้านนะแต่บางร้านก็ไม่โรยนะคะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ร้านนะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่คนชอบแหละนะบางร้านเขาก็โรยบางร้านเขาก็ไม่โรยนะคะก็เดี๋ยวโรยหน่อยนึงก็ได้นี่นะคะแล้วแต่ที่นะบางร้านก็โรยบางร้านก็ไม่โรยถ้าชอบก็โรยลงไปค่ะมัสตาร์ดเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยผักใบเขียวนิดหน่อยเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะที่ขาดไม่ได้คือขนมปังเยอรมันที่ขาดไม่ได้นะคะคุณจะต้องใส่ลงไปก็คือเป็นขนมปังค่ะนี่อาจจะใส่ขนมปังได้นี่เดี๋ยวทำให้ดูใส่สักชิ้น2ชิ้นก็ได้ใส่ลงไปค่ะมีขนมปังลงไปด้วยนี่โอเคนี่ประมาณนี้นะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเยอรมันง่ายๆนะคะซาวเวอร์คราวต์แล้วก็บราดวูสต์นะคะก็มีตัวซาวเวอร์คราวต์นะด้านล่างมีบราดวูสต์นะคะมีไส้กรอกเยอรมันนะมีขนมปังเยอรมันนะคะมีแตงกวาดองแล้วก็มีมัสตาร์ดนี่นะคะก็ถ้าเครื่องดื่มก็จะดื่มกับเบียร์นะคะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะคะอาหารเยอรมันวันนี้